ผมอยากให้พรรคนี้พยายามเข้าไปกอบกู้และสร้างอนาคตของประเทศไทยผมได้ยินข่าวว่าท่านอุตมะประกาศว่าจะมีกองทุนสร้างอนาคตไทยดีผมอยากจะขอว่าแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งใช้สำหรับเร่งด่วนไปเยียวยาไปช่วยเหลือคนที่เขายากลำบากมากเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะอยู่ไม่ได้ไปดูเลยว่าเกษตรกรต้องช่วยเขายังไงชาวบ้านต้องช่วยเขายังไง SME ต้องช่วยเขายังไงกล้าช่วยอย่าให้เขาล้มตายการช่วยเหลือเหล่านั้นเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนรากหญ้าบัตรสวัสดิการใครคิดใครทำไมไม่เติมเข้าไปช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นมากๆแก๊สปุ๋ยคนแก่ลูกหลานเขาสิ่งจำเป็นถ้าคุณร่วมใจกันคิดคุณจะรู้ว่าเขาต้องการอะไร SME ต้องการอะไรในระยะสั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต้นตอของเงินเฟ้อคืออะไรคือราคาพลังงานเคยมีคนบอกว่าทำไมถึงไม่หยุดยั้งเรื่องของค่ากลั่นเรื่องของค่าการตลาดเขาบอกว่าทำไมได้ไม่มีอำนาจผมจะบอกให้ว่าคนในปตท.รู้ดีว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ไม่ต้องให้กระทรวงมันต้องให้รัฐบาลบอกคุณต้องคิดเอาเองว่าในอดีตนั้นคุณได้กำไรไปเท่าไหร่เป็นแสนล้านทำไมคุณไม่สามารถลดค่ากลั่นด้วยตัวคุณเองตัดเนื้อตัวเองเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ค่าการตลาดลดไม่ได้เลยหรือคุณจะไปทำการตลาดอะไรถ้าคุณคิดเป็นคุณก็เอากำไรที่มีในอดีตที่สั่งสมไว้มาช่วยชั่วคราวให้คนเขาสบายขึ้นน้ำมันขึ้นอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างมันแพงหมดแล้วบริษัทได้อะไรบริษัทนี้ไม่ใช่ของฝรั่งกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่กรรมการที่นั่งอยู่กระทรวงการคลังเต็มไปหมดทำอะไรกันอยู่บอกให้ผู้บริหารปตท.ตั้งแต่ยุคก่อนแล้วว่าปุ๋ยสั่งตัดทำซะเพราะว่าคุณใช้ได้เลยคุณทำได้เลยเพียงแค่ว่าคุณต้องนำเข้าบางตัวเข้ามาถ้าคุณทำปุ๋ยสั่งตัดได้เฉพาะยางเลยชาวนาเกษตรกรมันก็มีคนช่วยล่างไปยังป่านี้อย่าว่าจะสั่งตัดเลยความคิดก็หายไปแล้วไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องฉะนั้นกองแรกไปช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้กองที่สองสำคัญคนเราไม่ใช่เฉพาะอยู่แค่เฉพาะหน้าสิ่งสำคัญคือว่าไอ้รากฐานที่วางไว้ให้อนาคตเนี่ยมีไหมทำไม GDP มันถึงหล่นแล้วมันไม่ใช่เพิ่งหล่นนะไม่ใช่หล่นเพราะโควิดนะคุณมองย้อนกลับไปเลยในตั้งแต่ปี49ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง GDP ลงมาโดยตลอดปีแรกที่ผมจำได้มีเศรษฐกิจโลกลดลงมาติดลบอีกปีนึงบัมขึ้นไปถึง 7% ไม่ปีนึงน้ำท่วมปี54ไม่ปีนึงมันเด้งกลับขึ้นมาหลังจากนั้นลงมาเรื่อยๆมันกระเทือนไม่ขึ้นโง่หัวไม่ขึ้นแล้วถ้าท่านไปดูสิ่งสำคัญคืออะไรคนกว่า 60% ของประเทศไทย
มันอยู่ในภาคเกษตรกรรมแต่ว่าภาคเกษตรกรรมมีส่วนใน GDP เพียงไม่ถึง 10% ได้ภาคเกษตรก็เก่งแล้วเนี่ยคนเป็นเท่าไหร่ได้เคสที่แบ่งอยู่แค่นี้อำนาจซื้อจะเหลือนี่เยอะแต่การที่จะมาโครงสร้างนี่ผู้นำต้องทุบเลยสภาต้องช่วยและการเมืองต้องซัพพอร์ตเพื่อให้ชาวนานั้นสามารถหายใจได้บ้างจากนั้นปฏิรูปภาคเกษตรและท่องเที่ยวอย่างรุนแรงถึงรากถึงโคนเลยเพราะถ้าคุณไม่ปฏิรูปเขาไม่ทรานส์ฟอร์มเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขาสินค้าเขาก็ด้อยค่ะมูลค่าก็ไม่มีคุณจะประกันราคาจะประกันอะไรก็จะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ราคาณมือที่เขาไปถึงมือชาวนาต้องให้เขาอยู่ได้ความผิดไม่ใช่อยู่ที่ว่าการจำนำไม่ใช่อยู่ที่การประกันแต่ความผิดอยู่ที่คอร์รัปชันผมให้ไปช่วยชาวนาแต่เงินไปอยู่ที่อื่นชาวนาไม่ได้ฉะนั้นชาวนาก็ได้แต่รอความหวังหวังว่าเมื่อไหร่จะมีใครมาช่วยเขานี่คือสัจธรรมเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไปทำสิปฏิรูปให้ชัดเจนเรารู้ว่าจะเดินเข้าไปสู่ดิจิทัลดิจิทัลหัวใจคืออะไรคนเราสู้เวียดนามไม่ได้เพราะอะไรจำนวนนักวิชาเขาสูงกว่าวิศวะสูงกว่าเวลาเขาจะมาลงทุนเขามาดูว่าประเทศไหนพร้อมเขาเข้าไปเวียดนามแล้วเราจะเราไปสู้อินเทอร์เน็ตต้องถูกไม่ใช่แพงการประมูลต้องไม่ใช่เพื่อรายได้การประมูลจะต้องเพื่อให้คนเรามึงคนไทยทั้งหลายเนี่ยสามารถมีอินเทอร์เน็ตใช้ในราคาถูกในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมันต้องมีบางจุดที่ชาวบ้านใช้ฟรีต้องมีเพื่อให้สาธารณสุขความรู้โรงเรียนไปถึงให้ได้ให้มีการแข่งขันแต่ถ้าหาว่าคนที่มีอยู่แล้วไม่อยากแข่งก็พัฒนาการบริการเพราะทำไมอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมจะบอกให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจไม่ได้อยู่ที่บริษัทใหญ่ๆนะมันอยู่ที่ทุกคนเลยถ้าคุณมีแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตคุณค้าขายได้จากบ้านของคุณเมื่อว่าบ้านคุณจะอยู่ไกลแค่คนชายขอบในแต่ละภาคเข้าไม่ถึงสิทธิไม่มีถ้าคุณทำให้เขาได้ทำไมเขาจะไม่ดีจ้ะไม่ใช่จะตั้งทีก็เข้าไปทีฉะนั้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มเรื่องของบิ๊กเดต้าผลักดันรับผลักดันอีกตอนนี้เงียบเป็นองศาเลยถ้าคุณรันธุรกิจไม่มี AI ไม่มี Big Data ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีนักลงทุนใหม่เขาก็ไปอยู่โน่นสิงคโปร์กฎเกณฑ์ต่างๆล้าสมัยคนรุ่นใหม่อยากไปสิงคโปร์มากกว่าคำที่เมืองไทยเด็กบางคนคุณรัฐบาลไปอเมริกาไม่อยากกลับเพราะสิ่งที่เขาไปเรียนเนี่ยเมืองไทยรองรับไม่ได้เขาไปเรียนฟิสิกส์เมืองไทยเอามาทำอะไรความพัฒนาไปไม่ถึงแล้วบ้านเมืองจะไปได้อย่างไร